สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับยามที่เห็นผู้คนและสังคมที่เสื่อมจากศีลธรรมนะครับเราควรจะทําอย่างไรนะครับในวิถีชีวิตของยุคสมัยเช่นนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้นะครับนะผมลองเล่านะสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะให้เราทุกท่านได้มองเห็นแล้วก็ทุกท่านนะครับได้ขบคิดนะเป็นข้อคิดไปแล้วกันนะครับนะว่าผู้คนสมัยนี้นะครับมีลักษณะเป็นเช่นไรเวลาเราทำการงานนะครับออกไปในสังคมนะเราจะเห็นผู้คนนะครับพอถึงเทศกาลนะรื่นเริงนะอาจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้มาถึงเนี่ยนะครับนะผู้คนก็จะพูดกันว่านะเราจะจัดพิธีทำบุญใส่บาตรนะช่วงเช้าเช่นก่อนที่บริษัทนะครับห้างร้านต่างๆเนี่ยนะเขาจะปิดในช่วงปีใหม่ถูกไหมครับหรือว่าคริสต์มาสก็แล้วแต่เขาก็จะมีพิธีนะครับนิมนต์พระนะมาทำบุญนะครับถวายสังฆทานในตอนเช้านะก็อาจจะมีตักบาตรนะครับแล้วก็ใครที่จะเอาสังฆทานมาถวายก็มาถวายนะในช่วงเช้านะเรียกว่าทำบุญเสร็จแล้วพอตกเย็นนะครับก็จะมีงานเลี้ยงนะครับตามบริษัทต่างๆนะเป็นการเลี้ยงตอบแทนพนักงานนะที่ร่วมทำงานกับบริษัทนะตลอดทั้งปีนะบางที่ก็มีการแจกโบนัสนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นและมันเป็นลักษณะของเรียกว่าคอนทราสต์หรือว่าความขัดแย้งกันนะครับในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งที่เรามองเห็นนะถ้าเป็นคนทั่วไปจะไม่คิดอะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยนะผมมองเรื่องนี้มานานแล้วนะตั้งแต่สมัยผมจบทำงานจนกระทั่งมาศึกษาพุทธศาสนานะศึกษาเรื่องของทานศีลสมาธิปัญญาคำสอนในพุทธศาสนานะมาศึกษาเรื่องของทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับที่ย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะสิ่งที่ผมมองเห็นขัดแย้งนะและเป็นสิ่งที่ผมสะดุดนะในใจนะนับตั้งแต่ผมศึกษาพุทธศาสนาคือว่าตอนเช้าทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับตกตอนเย็นเลี้ยงนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเป็นเหล้าเบียร์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ความคื้นเครงนะครับนะบางเวทีก็จะเอาสาวๆนะครับนุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นเนี่ยมาเต้นโชว์นะซึ่งพอผมอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะตอนสมัยที่ผมทำงานนะจากที่จบมาใหม่ๆอายุ20เศษๆนะจนอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกนะผมก็มองว่ามันแปลกนะเราเป็นคนไทยคนพุทธนะแต่ว่าตอนช่วงเช้าทำบุญใส่บาตรแต่ตอนเย็นเนี่ยนะไปทางด้านอบายมุขซะละนะเรื่องของแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับแล้วก็ดูการเล่นนะครับนะสาวนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับสิ่งเนี้ยนะครับนะเลยทำให้ผมมองสังเกตมาเรื่อยๆนะหรือว่าบางทีเนี่ยมีงานบุญนะอย่างเช่นบางคนนะจะบวชนะครับเพราะว่าจะบวชได้เกละนะถึงเวลาจะบวชทดแทนบุญคุณนะครับพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะก็เรียกว่าจะไปถือศีล227ละนะจะเข้าไปบวชแต่ก่อนบวชนะครับนะคืนก่อนบวชนะก็มีการฉลองใหญ่โตบางคนก็เมามายนะไปดื่มแอลกอฮอล์ไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมีการเอามหรสพมาเต้นมาโชว์นะครับนักร้องนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อให้ผู้ที่บวชเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้คืนเครงกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นนะแต่ไม่ทราบว่าผู้คนได้ขบคิดอะไรหรือไม่นะสำหรับผมแล้วผมมองว่ามันแปลกมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันเองเนี่ยนะครับในคำสอนในพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธสอนให้เราลดละเลิกนะครับนะถือศีล5แล้วก็ฝึกเจริญสมาธิให้จิตสงบลงแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อให้ละลดเลิกปล่อยวางในสิ่งสมมุติได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะตลอดมาตั้งแต่ผมวัยเด็ก
นะเรียนหนังสือจบมาทำงานนะทำงานมาหลายปีจนมาถึงอายุปัจจุบันเนี่ยนะ50กว่าละก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันปนเปกันมานะในสังคมไทยเราก็เลยทำให้ชวนคิดเหมือนกันนะครับว่าลักษณะของสังคมประเภทนี้เราจะบอกว่าเป็นสังคมที่เจริญขึ้นนะหรือว่าเสื่อมลงในทางพุทธศาสนานะครับก็มีสักกี่คนมากน้อยที่เข้าใจคำสอนในพุทธศาสนานะครับในเรื่องของทานศีลสมาธิปัญญาแล้วสามารถฝึกฝนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนะหรือว่ามันลักษณะของมันคือผสมปนเปเช้าทำบุญใส่บาตรเย็นนะตามด้วยผิดศีล5นะครับในเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาทั้งหลายให้สติเสียหายไปก็แปลว่าตอนเช้านะให้ทานนะแต่ตอนเย็นนี่ผิดศีลซะละนะสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีเหมือนกันนะเวลาคนจะออกบวชนะครับคนที่ออกบวชตั้งใจจะไปทำบุญนะครับเพื่อลดละเลิกเพื่อให้ตัวเองอยู่ในเส้นทางสายกลางนะครับศีลสมาธิปัญญาแต่ก่อนที่จะไปบวชนะคืนก่อนบวชเนี่ยฉลองด้วยสิ่งที่ผิดศีลก็คือเครื่องดื่มมึนเมานะครับการละเล่นนะครับที่ส่อไปในทางที่จะละเมิดศีลแล้วก็พระธรรมวินัยนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจะมองเห็นนะครับมันมีการปนเปกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่านะครับยามที่เห็นผู้คนและสังคมเนี่ยที่เสื่อมจากศีลธรรมนะที่เรามองเห็นการปนเปแบบนี้นะครับนะทำนะเราควรจะทำอย่างไรในวิถีชีวิตของยุคสมัยเช่นนี้นะครับแน่นอนนะบางคนก็ใช้วิถีชีวิตแบบนี้แหละนะคือก็ไปทำบุญใส่บาตรแต่ศีลไม่ได้รักษาบางคนไปทำบุญใส่บาตรนะครับศีลไม่ได้รักษานะก็ยังทำไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้ทำสมถะภาวนาแล้วก็ไม่ได้เจริญปัญญาคือไม่ได้ทำวิปัสสนาภาวนานะก็มีเพียงแค่ให้ทานนะครับแต่ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาเพราะนั้นผลที่จะได้จากในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็น้อยมากนะการให้ทานนี่อานิสงส์ก็ถือว่าน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลอานิสงส์ก็น้อยกว่าการทำสมาธิแล้วการเจริญปัญญาอันนี้คือถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญนะบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการดับความทุกข์นะครับแล้วก็อยู่ความสุขที่แท้จริงเรียกว่าวิมุตติสุขคือความสุขแห่งความหลุดพ้นได้เนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นสูงสุดในพุทธศาสนานะครับเป็นบุญสูงสุดในพุทธศาสนานะมันสิ่งเหล่านี้นะครับผมจึงบอกว่าถ้าเรามองเห็นความขัดแย้งเหล่านี้นะมันถ้าเป็นวิถีของปุถุชนเนี่ยเราก็ต้องถ้าไม่ไหลตามไปเลยนะคือเห็นแบบเนี้ยก็ทำปนเปเช่นเดียวกับเขาคือเช้าทำบุญใส่บาตรเย็นฉลองด้วยเครื่องดื่มมึนเมานะการดูมหรสพการเล่นอบายมุขต่างๆหรือว่าคนกำลังจะไปบวชนะครับก่อนบวชก็ฉลองซะหน่อยนะด้วยเครื่องดื่มมึนเมาแล้วก็การละเล่นมหรสพนะฮะซึ่งมันเป็นการปนเปกันนะระหว่างบุญกับบาปนะก็เป็นสิ่งที่แปลกในสังคมไทยนะแต่ก็หาได้ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจคำสอนในพุทธศาสนาเราไม่เข้าใจวิถีทางสายกลางอริยมรรคในองค์8ประการเนี่ยโอกาสที่เราจะไหลไปตามกระแสสังคมแบบนี้สูงแต่ถ้าเรานะครับมีความเข้มแข็งในจิตใจตั้งหลักได้นะเราจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้เราไม่ต่อต้านนะเพราะความสามารถเราจะไปต่อต้านก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้คนในสังคมเป็นเช่นนี้แต่เราก็สามารถเลือกได้นะครับที่เราจะลดละเลิกนะความหมายคือถ้าศีลยังไม่ได้รักษาก็พยายามรักษานะถ้าสมาธิยังไม่ได้ฝึกทำก็ฝึกทำนะครับถ้าวิปัสสนาภาวนายังไม่ได้ฝึกนะก็เริ่มนะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ครบนะทำทานเป็นบุญแล้วต้องรักษาศีลซึ่งเป็นบุญที่สูงกว่าต้องเจริญสมาธิที่เป็นบุญที่สูงขึ้นไปอีกแล้วต้องเจริญปัญญาซึ่งเป็นบุญที่สูงสุดนั่นเองนะเพราะนั้นต้องทำให้ครบนะถ้าเราไปทำแบบขัดไปขัดมาอย่างเงี้ยให้ทานตอนเช้าแต่ว่าศีลขาดในตอนเย็นสมาธิไม่มีนะตลอดทั้งพรรษาเงี้ยปัญญาไม่มีนะตลอดไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จผลอะไรเลยนะครับในคำสอนในพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้น
เมื่อเราเห็นวิถีแบบนี้นะครับนะในยุคสมัยเช่นนี้นะยามที่เห็นผู้คนและสังคมนะนะที่มีลักษณะแบบนี้นะคือไม่มีศีลธรรมที่เข้มแข็งนะมีศีลธรรมวับวับแวบแวบนะทำบุญให้ทานนะแต่ศีลไม่รักษาสมาธิไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้ตัวเราเองนะยิ่งผู้คนที่มีความประมาทอย่างนี้มากตัวเราเองต้องยิ่งมีสติปัญญาให้มากต้องยิ่งทำครบให้มากในทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะอะไรครับเพราะว่าความประมาททั้งหลายเนี่ยนะมันอาจจะมาเฉียดเราใกล้เราได้มากกว่าคนที่ในสังคมนะมีศีลมีธรรมเป็นปกติมีวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นปกติยุคนี้นะเป็นยุคที่เราจะบอกว่าศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจผู้คนหรือจะบอกว่าจิตใจผู้คนเนี่ยนะค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับไม่มีศีลธรรมคุ้มครองก็อาจจะพอพูดเช่นนั้นได้นะครับเพราะว่าเราสามารถมองออกไปรอบตัวเราเป็นเช่นนั้นเช้าทำบุญใส่บาตรนะครับตกเย็นตกค่ำจบด้วยเครื่องดื่มมึนเมาแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าการพูดโกหกมดเท็จอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถมองเห็นได้นะไม่ใช่สิ่งที่มันเกินเลยไปเลยนะเพราะนั้นเราจะอยู่ยังไงในท่ามกลางวิถีชีวิตแบบนี้ตัวเราเองก็ต้องยิ่งหนักแน่นมั่นคงในวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับเพราะว่ายิ่งมีภัยตัวเราเองต้องยิ่งไม่ประมาทและยิ่งต้องมีสติปัญญานั่นเองใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสู่ช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ